ทุกท่านเคยได้ยินไหมครับการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ว่าการไม่ลงทุนมีความเสี่ยงกว่าคิดดูนะครับปัจจุบันเงินเฟ้อประเทศไทยอยู่สูงถึงระดับ 7% จากก่อนหน้าอยู่เพียงระดับ 1-2% นะครับสินค้าต่างๆราคาแพงขึ้นแน่นอนครับมูลค่าเงินของเราลดลงเพราะฉะนั้นการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าของเงินให้มากขึ้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นวิธีลงทุนเป็นยังไงลงทุนอะไรได้บ้างวิธีวิเคราะห์ยังไงติดตามได้ใน Investment 101ได้เลยครับผมการลงทุนก่อนว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับก็มีความหมายหลากหลายมากเลยนะครับแต่เอาสั้นๆ นะครับในบทสรุปของผมก็คือการลงทุนก็คือการนำเงินต้นนะครับไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนหรือว่ามูลค่าของเงินให้เพิ่มขึ้นนะครับโดยเงินต้นเงินลงทุนเนี่ยแนะนำควรเป็นเงินเย็นหรือเงินที่ปลอดภาระนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการลงทุนจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะเวลาที่กลางถึงยาวเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีเงินเย็นนะครับเงินส่วนนี้กันไว้ไม่ต้องใช้เนี่ยก็จะทำให้สร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าเงินร้อนหรือเงินที่มีภาระนะครับอันนี้ก็เลยอยากแนะนำว่าควรเป็นเงินที่ปลอดภาระมากกว่านะครับโดยการลงทุนยกตัวอย่างเช่นนะครับเรามีเงิน10,000 บาทนะครับไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปเงิน10,000 บาทเพิ่มเป็น11,000 บาทส่วนต่าง 1,000 บาทนี้เองก็จะเรียกผลตอบแทนจากการลงทุนหรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือระดับ 10% นะครับในโลกของการลงทุนนั้นนะครับไม่ใช่มีเพียงแต่กำไรนะครับบางครั้งเราประสบกับภาวะขาดทุนนะครับก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับก่อนลงทุนเราควรศึกษาข้อมูลนะครับประกอบการตัดสินใจให้ดีนะครับหรือมีในส่วนของวิธีวิเคราะห์เราจะลงเอียดกันในส่วนถัดไปนะครับว่าการวิเคราะห์การลงทุนมีอะไรบ้างนะครับถัดไปนะครับจะเป็นความสำคัญของการลงทุนนะครับทำไมถึงต้องมีการลงทุนง่ายๆเลยครับผมตัวอย่างสมมติปัจจุบันเรามีเงิน100 บาทเรากินข้าวด้วย3 มื้อละประมาณ30 กว่าบาทแต่ถ้ามองไปข้างหน้าระยะเวลา 5-10 ปีข้างหน้าเงิน100 บาทนี้นะครับเราไม่สามารถกินข้าวได้ครบ3 มื้ออาจจะเหลือ2 มื้อหรือมื้อกว่าด้วยซ้ำไปเพราะราคาสินค้านะครับแนวโน้มปรับตัวขึ้นตลอดหรือที่เรียกว่าเงินเฟ้อนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญของการลงทุนนะครับก็คือเพื่อให้มูลค่าเงินเพิ่มขึ้นในอนาคตเพื่อชดเชยผลกระทบของเงินเฟ้อนั่นเองดังนั้นนะครับผลตอบแทนขั้นต่ำที่ควรได้จากการลงทุนนะครับง่ายๆเลยครับก็คือควรจะมากกว่าอัตราเงินเฟ้อนั่นเองนะครับอันนี้เป็นคำตอบว่าทำไมถึงต้องมีการลงทุนนะครับสำคัญยังไงเราควรศึกษาไว้ถูกต้องไหมครับมาในส่วนของประเภทของการลงทุนนะครับในโลกของการลงทุนเนี่ยว่ามีอะไรได้บ้างนะครับก็มีหลากหลายเลยนะครับผมแบ่งออกเป็น2 ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะครับประเภทแรกการลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นอะไรบ้างที่ดินอสังหาริมทรัพย์พวกบ้านคอนโดหรืออาคารพาณิชย์สินค้าแบรนด์เนมก็จัดเป็นการลงทุนเหมือนกันหรือจะเป็นทองคำนะครับทั้งทองคำรูปพรรณที่เรามาซื้อใส่กันนะครับเป็นเครื่องประดับหรือจะเป็นทองคำแท่งอันนี้จะเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้นะครับมูลค่ามันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งนะครับการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินนะครับทั้งในส่วนของหุ้นสามัญนะครับ
กองทุนรวมนะตราสารหนี้นะครับเช่นพวกพันธบัตรรัฐบาลนะครับหุ้นกู้เอกชนต่างๆก็จะเป็นสินทรัพย์ทางการเงินนะครับหรือแม้กระทั่งโลกแห่งอนาคตนะครับเราจะได้ยินคำว่าคริปโตเคอเรนซีนะครับหรือการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับอันนี้ก็เป็นเทรนด์ใหม่นะครับก็จะเป็นประเภทของการลงทุนผมจะเน้นไปถึงนะครับการลงทุนในหุ้นสามัญนะครับในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับท่านเคยได้ยินไหมครับคำว่าเอ้ยเซตวันนี้ปิดเท่านี้อยู่ในแดนบวกอยู่ในแดนลบเนี่ยครับก็คือแทนในส่วนของมูลค่าของตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งจะมีหุ้นสามัญบริษัทจดทะเบียนเนี่ยต่างๆอยู่ในนั้นนะครับโดยหุ้นสามัญเนี่ยนะครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่ามันคืออะไรนะครับหุ้นสามัญเนี่ยมีการเคลื่อนไหวเป็นราคานะครับแตกต่างกันไปในแต่ละกิจการนะครับซึ่งราคานั้นเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนมูลค่าของกิจการนั่นเองนะครับมันสามารถเคลื่อนไหวนะครับขึ้นลงตามผลการดำเนินงานถ้ากิจการนั้นนะครับผลการดำเนินงานเติบโตนะครับมีกำไรดีราคาหุ้นสามัญนั้นนะครับของกิจการนั้นก็ปรับตัวขึ้นได้ขณะเดียวกันในทางตรงข้ามถ้ากิจการไหนนะครับผลประกอบการชะลอตัวนะครับถดถอยหรือประสบกับภาวะขาดทุนราคาหุ้นสามัญนั้นก็มักที่จะปรับตัวลงเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าราคาหุ้นสามัญเนี่ยเคลื่อนไหวไปตามแนวโน้มของผลการดำเนินงานเราสามารถวิเคราะห์คาดการณ์การเคลื่อนไหวได้นะครับโดยคาดการผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนหรือกิจการนั้นๆนี่แหละครับเขาเรียกการวิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐานนั่นเองนะครับส่วนอีกแบบนึงนะครับราคาหุ้นบางทีแล้วก็ไม่ได้เคลื่อนไหวไปตามมูลค่าของกิจการหรือผลการดำเนินงานของกิจการนั้นๆนะครับบริษัทที่เหมือนกับผลการดำเนินงานไม่ดีทำไมราคาหุ้นขึ้นขณะเดียวกันทำไมบริษัทที่ผลการดำเนินงานดีราคาหุ้นถึงลดลงนะครับอันนี้จะเป็นอิทธิพลของดีมานด์ซัพพลายในแต่ละวันนะครับแรงซื้อแรงขายที่เข้ามาปะทะนะครับทำให้มีการวิเคราะห์ราคาหุ้นดิบประเภทหนึ่งก็คือการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคานั่นเองนั่นคือการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับจะเป็นการวิเคราะห์การเก็งกำไรในระยะสั้นหรือเก็งส่วนต่างของราคาหุ้นนะครับซึ่งในส่วนต่อไปเนี่ยเราจะมาลงรายละเอียดกันในส่วนของทั้งการวิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐานแล้วก็การวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสามัญนะครับมี2รูปแบบด้วยกันนะครับแบบแรกเขาเรียก capital gain นะครับส่วนต่างราคามีทั้งกำไรได้มีทั้งขาดทุนได้นะครับกำไรก็คือซื้อไปขายราคาที่สูงกว่าพอซื้อแล้วไม่ขึ้นนะครับราคาลงขายที่ราคาต่ำกว่าก็จะประสบกับภาวะขาดทุนอีกรูปแบบนึงจะเป็นในส่วนของตัวเงินปันผลนะครับอันนี้จะเป็นฝั่งที่จะเป็นรายได้ของเรานะครับในระหว่างที่เราซื้อถือลงทุนในหุ้นนั้นนะครับเพราะว่าบริษัทจดทะเบียนนะครับเมื่อมีกำไรแล้วนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะแบ่งกำไรเนี้ยให้กับผู้ถือหุ้นในหุ้นสามัญเขาเรียกว่าเงินปันผลนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละบริษัทเนี่ยก็ไม่เท่ากันนะครับหรือการจ่ายเนี่ยก็จ่ายไม่เหมือนกันด้วยนะครับถัดไปจะเป็นความเสี่ยงนะครับผมต้องบอกเสมอว่าโลกของการลงทุนเนี่ยไม่ได้สวยงามเสมอไปนะครับมันมีทั้งกำไรหรือมีทั้งขาดทุนได้ต้องยอมรับนะครับความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นสามัญเนี่ยเป็นความเสี่ยงที่สูงนะครับแต่ละวันเนี่ยราคาหุ้นนะครับเคลื่อนไหวโดยมีอิทธิพลทั้งปัจจัยภายนอกแล้วก็ภายในเข้ามากระทบรวมถึงผ่านดีมานด์ซัพพลายแรงซื้อแรงขายในแต่ละวันนะครับราคาหุ้นค่อนข้างผันผวนนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเราเป็นการเก็งกำไรระยะสั้นโดยเฉพาะคาดหวังการเคลื่อนไหวของราคานะครับก็จะมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเราเป็นการซื้อถือลงทุนนะครับความเสี่ยงประเภทนี้ก็จะลดน้อยลงนะครับถ้าเราสามารถซื้อถือลงทุนระยะกลางยาวได้ความเสี่ยงความผวนระยะสั้นเนี่ยก็จะลดลงนะครับอันนี้เป็นความเสี่ยงที่อยากให้ได้รับรู้กันนะครับ
โอเคครับมาสู่ในส่วนของการวิเคราะห์หุ้นสามัญนะครับมีอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งเลยก็คือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนะครับเป็นการวิเคราะห์มูลค่าของกิจการนะครับผลการดำเนินงานของกิจการนะครับโดยการวิเคราะห์มี2วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกเขาเรียกการวิเคราะห์เชิงคุณภาพนะครับเป็นการวิเคราะห์ในส่วนของความสามารถการแข่งขันนะครับหรือไปจนถึงทีมงานผู้บริหารนะครับมีประสบการณ์มีชื่อเสียงมากน้อยแค่ไหนนะครับบริษัทนี้มีความน่าเชื่อถือมีภาพลักษณ์เป็นยังไงทั้งหมดเลยครับเขาเรียกในส่วนของการวิเคราะห์เชิงคุณภาพนะครับสามารถหาข้อมูลได้จากไหนก็ได้ทั้งในส่วนของเว็บไซต์ของบริษัทนั้นๆนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของเว็บไซต์ของตลาดทรัพย์นะครับหรือว่าเว็บไซต์ของก.ล.ต.ที่เป็นเว็บไซต์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งใน2เว็บไซต์นี้นะครับเราสามารถหาดูข้อมูลเชิงคุณภาพจากในส่วนของตัวรายงานประจำปีก็ได้นะครับหรือแบบ 56-1 ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะเป็นข้อมูลต่างๆในสื่อโซเชียลนะครับสื่อต่างๆสามารถหาข้อมูลได้เช่นกันเป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพอันนึงนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวการวิเคราะห์เชิงปริมาตรนะครับมันจะเป็นในส่วนของการวิเคราะห์นะครับงบการเงินนะครับเราจะเห็นในส่วนของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์นะครับมีการประเมินมูลค่าของกิจการนะครับหรือดูว่าบริษัทนั้นๆนะครับมีความสามารถในการทำกำไรดีมากน้อยเพียงใดนะครับเป็นการดูฐานะทางการเงินนะครับความสามารถในการทำกำไรหรือแม้กระทั่งสภาพคล่องของบริษัทก็ตามนะครับแล้วการวิเคราะห์งบเงินเนี่ยครับยังสามารถที่จะตีมูลค่าเป็นมูลค่าทางปัจจัยพื้นฐานหาราคาปัจจัยพื้นฐานของกิจการได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนะครับมีทั้งการวิเคราะห์เชิงคุณภาพแล้วก็การวิเคราะห์เชิงปริมาณนะครับถัดไปครับมาสู่โลกอีกโลกนึงเลยนะครับสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือว่าการวิเคราะห์คาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคานะครับเขาบอกครับในส่วนของนักเทคนิคเขาเชื่อว่าราคาหุ้นเนี่ยสะท้อนทุกอย่างไปหมดละทั้งข้อมูลที่เปิดเผยแล้วหรือข้อมูลที่ไม่เปิดเผยนะครับเพราะฉะนั้นการดูกราฟการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยสามารถวิเคราะห์ตัวแปรต่างๆได้หมดเลยนะครับโดยการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในอดีตเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตนะครับมีหลายเครื่องมือมากเลยครับทั้งการวิเคราะห์แท่งเทียนนะครับการวิเคราะห์ไพ่แพทเทิร์นรูปแบบราคาการวิเคราะห์เส้นค่าเฉลี่ยการวิเคราะห์เส้นเทรนด์ไลน์นะครับการวิเคราะห์ในส่วนของอินดิเคเตอร์ต่างๆหรือแม้กระทั่งการนับเวฟหรือที่เรียกว่าอีเลฟเวฟก็ตามนะครับมีทั้งขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงนะครับเราสามารถเลือกใช้ได้นี่คือการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับหลายท่านนะครับก็จะสงสัยว่าเอเราจะสามารถวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยดูกราฟใช้เครื่องมือดูกราฟหาได้จากไหนนะครับผมบอกได้เลยครับว่ามีหลายโปรแกรมดูกราฟที่เราจะสามารถใช้วิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับมีทั้งแบบฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายหรือว่าแบบที่ต้องเสียค่าบริการนะครับอย่างถ้าต้องการออปชันเพิ่มขึ้นหรือการวิเคราะห์ที่แอดวานซ์มากขึ้นเนี่ยก็จะต้องเสียค่าบริการนะครับแต่ถ้าวิเคราะห์แบบขั้นต้นนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโปรแกรมดูกราฟต่างๆจะไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับก็มีหลากหลายเลยนะครับตัวสตรีมมิ่งนะครับที่เราใช้ดูการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นการส่งคำสั่งซื้อขายเนี่ยโปรแกรมนี้ก็มีโปรแกรมดูกราฟเช่นเดียวกันนะครับหรือจะเป็นที่เป็นนิยมกันในตอนนี้นะครับในส่วนของนักลงทุนนักเก็งกำไรก็จะเป็น Trading View นะครับหรือจะเป็นในส่วนของ Aspen นะครับTQ Pro ก็ได้นะครับมีหลายเครื่องมือเลยให้เลือกใช้นะครับนี่คือทั้งหมดนะครับในส่วนของตัว Investment 101นะครับที่เราก็ไล่มาตั้งแต่การลงทุนคืออะไรนะครับการลงทุนมีความสำคัญยังไงนะครับทำไมถึงจำเป็นนะครับตัวการลงทุนมีประเภทอะไรบ้างลงทุนแบบไหนได้บ้างซึ่งในที่นี้จะเน้นในส่วนของการวิเคราะห์การลงทุนในหุ้นสามัญในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งวิธีวิเคราะห์เนี่ยก็มีทั้งการวิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐานนะครับวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับเราเหมาะกับอันไหนนะครับเลือกลงทุนให้เหมาะสมกับสไตล์ของเราและอย่าลืมนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อน
ความรู้เป็นสิ่งสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ